สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไอซ์ลูกสาวนักคอมอัปเดตอาการป่วยคุณพ่อทำเอาคนไทยทั้งประเทศและดาราศิลปินเซเลบในวงการบันเทิงต่างพากันตื่นตระหนกไปตามๆกันหลังจากที่มีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงนักแสดงตลกชื่อดังอย่างนักคอมชวนชื่นก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ติดเชื้อโดยทางด้านลูกสาวอย่างไอซ์ณพัชรินได้ออกมาแจ้งข่าวอัปเดตอาการล่าสุดของนักคอมชวนชื่นว่าอัปเดตอาการคุณพ่อคุณพ่อบอกว่ามีจุดที่ปอด1จุดแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นจากของเก่าที่พ่อเคยเป็นปอดอักเสบหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้คุณหมอจะเอ็กซเรย์อีกทีค่ะซึ่งหลังจากที่ไอซ์ได้ออกมาอัปเดตอาการของนักคอมก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจและขอให้นักคอมหายเร็วๆอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ